ออฟสุพนัสแฮปปี้อิ่มน้ำสำราญปักหมุดในงานลิ้นติดโปรแฟร์ช็อปชิมของดีของเด็ดทั่วไทยเปิดตลาดรอรับลูกค้าแบบยาวๆในวันหยุดสุดหรรษาสำหรับงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญ66ของคู่สีก้องปิยะเสวตพิกุลและท็อปดรณีนุชประสุทธิ์นาวินที่คัดสรรคาราวานร้านเด็ดเมนูอร่อยจากทั่วไทยมาปักหมุดกันที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตวันนี้ถึง7สิงหาคม2566เท่านั้นเหล่านักช็อปนักชิมแวะมาเช็คอินช็อปฟินๆอิ่มหนำสำราญกันแบบรัวๆครั้งนี้กองท็อปยังได้ชวนหนุ่มหล่อเจ้ากระรอกน้อยออฟสุพนัสเฉลิมชัยเจริญกิจรวมพิสูจน์ความอร่อยนัวชิมช็อปทั้งอาหารคาวหวานกว่า 1,000 เมนูพ่อค้าแม่ค้ายิ้มร่าพอได้หนุ่มออฟมาแจกรอยยิ้มพร้อมเชิญชวน FC นักชิมแวะมาเช็คอินกันได้ที่นี่แค่วันแรกคนก็แน่นคึกคักทุกโซนมีทั้งอาหารเหนืออีสานใต้และภาคกลางขนกันมารวมไว้ที่นี่มีครบทุกรสชาติค่ะเรียกว่ามางานนี้หนุ่มออฟไม่รอช้าขอลิ้มรสเมนูโปรดและยังช็อปของฝากติดมือกลับไปฝากคนที่รักอีกด้วยล้วนแล้วแต่ของเด็ดของดีไม่ผิดหวังอร่อยจังราคาถูกใจพร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากทุกร้านที่มอบให้เหล่านักชิมนักช็อปในงานนี้เท่านั้นคนชอบกินหรือสายเช็คอินอย่ารอช้าแวะมาที่งานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มน้ำสำราญ66วันนี้ถึง7สิงหาคม2566ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตของดีมีอีกไม่กี่วันมาเช็คอินกันแน่นๆนะคะอ๋อค่ะวันนี้มาร่วมงานลิ้นติดโปรแฟร์เป็นไงบ้างคะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวสเกตที่นี่นะครับวันนี้ทุกคนได้มาอยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มน้ำสำราญครับผมที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับปี66ครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมางานนี้กันเยอะๆนะครับที่จอดรถมีเพียบเป็นหมื่นๆคันที่หมื่นที่จอดเลยนะครับวันนี้ผมมาเป็นวันแรกนะครับมาเปิดงานเลยงานวันนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง7สิงหาคมนี้นะครับมีอะไรบ้างในงานนี้มีของครบทุกอย่างนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะครับแล้วก็อาหารโบราณที่นักชิมนักช็อปทุกคนนะครับพลาดไม่ได้ใครก็ตามที่ไปงานลิ้นติดโปรแฟร์มาทุกที่จะรู้ดีนะครับว่าไปที่ไหนฉันต้องไปที่นั่นแล้วบอกเลยว่าแต่ละร้านอร่อยมากๆนะครับเมื่อกี้ผมไปชิมตรงที่พักศิลปินมาแล้วนะครับเป็นอาหารแบบว่าโบราณนะครับบางทีพริกกับเกลือเงี้ยเราจะเห็นแต่ว่าหวานๆเค็มๆแต่เนี่ยจะมีความเป็นแบบแปลกใหม่ฮะจะเป็นยังไงเนี่ยอยากจะให้ไปลองชมลองชิมกันเองได้นะครับวันนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมสัก 4-5 ร้านก็แล้วกันนะครับเอาแบบเด็ดๆเอาแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นที่งานไหนมาก่อนเลยครับผมวันนี้นี่เต็มที่ล้างท้องมาแล้วครับใจเห็นผ่านเราแบบแอบเล็งร้านไหนเป็นพิเศษคะที่ผมเล็งไว้นี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของหวานนะฮะเพราะว่าเป็นคนชอบความเป็นไทยๆอย่างเงี้ยอย่างท้องยอดท้องหยิบหรือว่าฝอยทองอันเนี้ยผมจะแบบว่าหามากๆหามานานแล้วปกติอยู่บ้านจะไม่ค่อยได้ทานอาหารแบบของหวานเท่าไหร่จะเก็บท้องมางานแบบพิเศษแบบนี้ครับถ้าเป็นในส่วนของข้าวล่ะครับชอบทานอาหารข้าวแบบแนวไหนอาหารภาคใต้ไหมอาหารอีสานหรืออาหารภาคกลางอย่างเงี้ยค่ะน่าจะภาคกลางนะครับถ้าเป็นอาหารข้าวอย่างไข่พะโล้อย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นพะแนงนะฮะแกงเนื้อหรือว่ามัสมั่นอะไรแบบเนี้ยผมว่าอาหารไทยของคราวนี้มีดีมากๆมีเสน่ห์มากๆแล้วไปแต่ละที่เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ใช่เลยอันนี้เป็นอย่างสูตรที่เราเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆนะที่นี่วันนี้มีครบแน่นอนครับอยากให้ออฟช่วยฝากไหมครับงานได้ครับก็ฝากด้วยนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่นี่ครับงานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับอิ่มน้ำสำราญปี66มาที่นี่กันได้เลยนะครับในรอบนี้นะครับผมพี่ก้องปิยะนะครับกับพี่ท็อปดารณีนุชนำขบวนทัวร์นักชิมนะฮะมาที่เซ็นทรัลเวสเกตครับชั้น1คือตั้งแต่หน้าห้างนะครับไปจนถึงหลังห้างเลยครับ1ฟลอร์เลยนะพันกว่าร้านค้านะครับครบเลยอาหารขาวอาหารหวานว้าวอาหารหวานอาหารคาวนะครับมีครบแล้วก็มีของกินของใช้เยอะแยะของหายากอาหารโบราณมีครบมากๆฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ1ถึง7สิงหาคมนี้วันอังคารนี้จนถึงจันทร์หน้าเท่านั้นนะครับผมรีบมารีบช็อปรีบชิมกันได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าอาหารที่แนะนำวันนี้เนี่ยจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวขอแนะนำ4-5ร้านในวันนี้ครับตามมากันได้เลยครับ